หากกล่าวถึงปัญหาหลักในโรงอาหารแล้วคือการที่นักศึกษารับประทานอาหารแล้วไม่เก็บภาชนะในการรับประทานอาหารซึ่งไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำขวดน้ำหรือแม้กระทั่งเศษขยะต่างๆทำให้เกิดปัญหาตามมาคือกลุ่มนักศึกษากลุ่มอื่นไม่สามารถใช้โต๊ะอาหารต่อได้และยังเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับพนักงานรักษาความสะอาดอีกด้วยครับโรงอาหารคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นโรงอาหารที่มีนักศึกษาใช้เป็นจำนวนมากโดยนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่เก็บภาชนะซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากความมักง่ายความเห็นแก่ตัวและการยึดความสบายของตนเองเป็นหลักจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทางกลุ่ม Develop for Hope วิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลกเซกชั่น1131ได้จัดทำโปสเตอร์เพื่อรณรงค์การเก็บภาชนะในโรงอาหารคณะนิเทศศาสตร์โดยเริ่มต้นจากการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนรวมถึงการอภิปรายภายในกลุ่มถึงปัญหาภายในโรงอาหารวิธีการแก้ปัญหาและผลของการดำเนินงานคุณคิดอย่างไรคะกับคนที่รับประทานอาหารแล้วไม่เก็บภาชนะคะมักง่ายครับเห็นแก่ตัวมากนิดนึงผมคิดว่าเหมือนเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบครับเพราะว่าเมื่อเราทานแล้วเราก็ควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำครับเขาคงขี้เกียจอะครับคงรักสบายเกินไปหน่อยคุณคิดว่าการที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักนั่นเป็นเรื่องของจิตสำนึกหรือว่าการอบรมสั่งสอนคะเป็นเรื่องของจิตสำนึกครับเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยได้รับการสั่งสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ขึ้นอยู่กับเขาจะทำหรือไม่ทำมากกว่าครับเราจะมีจิตสำนึกที่ดีมันก็มาจากการอบรมสั่งสอนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราน่าจะเป็นจิตสำนึกครับถ้าคนไม่เก็บจานมันก็แบบเห็นแก่ตัวเกินไปฮะน่าจะแบบให้ครอบครัวสั่งสอนอีกทีนึงด้วยคุณนารู้สึกอย่างไรคะกับนักศึกษาที่รับประทานอาหารแล้วไม่เก็บภาชนะค่ะรู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่ดีครับเพราะว่าทำงานมันหนักแล้วผมอยากให้แบบช่วยกันเก็บจะได้ผมเก็บอย่างอื่นด้วยแล้วทำอย่างอื่นบ้างครับผลการดำเนินงานของกลุ่ม Develop for Hope คือเน้นการปลูกฝังจิตใต้สำนึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆแต่ก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและยังส่งผลให้โรงอาหารคณะนิเทศศาสตร์สะอาดและน่าใช้อีกด้วยครับทางกลุ่ม Develop for Hope หวังว่าเพียงมือหนึ่งมือของเราก็จะสามารถช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ